มีภาระมีปัญหาอะไรก็วิสามันได้ถูกฮะนะอันนี้ก็คือสามัญเดือนละครั้งประชุมวิสามันครับบอกวิสามันเฉยๆเลยนึกว่ายิงเอาการเป็นศัพท์ที่เป็นทางลบไปแล้วนะครับว่าวิสามันเดี๋ยวโดนวิสามันครับอะครับเมื่อกี้ยังไม่จบนะจริงๆอ่ะเรื่องโฆษณาเนี่ยยังไม่จบเรื่องน้ำดื่มมิสเตอรีก็คือผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยคุณซื้อน้ำดื่มมิสเตอรีเนี่ยผมก็เดินหน้าทำเรื่องนี้นะครับกำลังจะเดินหน้าต่อก็ได้รับการสนับสนุนโดยน้ำดื่มมิสเตอรีมาโดยตลอดนะครับแต่ก็น้ำดื่มมิสเตอรียังมีผลิตภัณฑ์ที่ไปพร้อมกับน้ำดื่มมิสเตอรีเครื่องดื่มเครื่องดื่มทักษิณสู้นะฮะตอนนี้ถ้าในสายส่งนะครับท่านใดที่ซื้อส่งนะครับสั่งน้ำดื่มมิสเตอรีก็สั่งทักษิณสู้ไปไว้ที่ตู้แช่ที่ร้านนั้นด้วยครับคู่กันไปหรือว่าเขาแคมเปญเขาตอนนี้เอาทักษิณสู้กลับบ้านเอาทักษิณสู้กลับบ้านคือแคมเปญเขาอย่างนี้ทักษิณสู้นี่ไม่ได้วางขายตามเซเว่นอะไรทั่วไปนะเขาไม่ให้วางคือแต่ว่าถ้าท่านมีอุดมการณ์จริงๆครับต้องหาซื้อได้ไม่ให้วางจริงๆนะครับไม่ใช่ผมพูดเล่นนะครับทักษิณสู้คุยกับผมเนี่ยเขาจะวางเข้าเครือข่ายกลไกการค้าของอมาตเนี่ยนะเขาไม่ให้เข้าฮะเขาไม่ให้เข้าโดนกีดกันนะเขาโดนกีดกันครับคือไอ้เครื่องดื่มอีกยี่ห้อเนี่ยมันบอกว่าถ้าวางยี่ห้อนี้มันถอนกลับครับอ๋อเขาใหญ่กว่าว่างั้นเขามีหลายโปรดักต์ไงถ้าถอนกลับร้านก็โล่งเลยเนี่ยฮะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้พ่อค้าที่มันเป็นกลางๆเนี่ยเขาก็เกรงใจเขาก็ต้องเลือกทางที่เขาเพราะนั้นมันก็กีดกันอย่างปุ๋ยที่ผมเอามานี่เหมือนกันไม่สามารถจะวางขายตามท้องตลาดทั้งเป็นปุ๋ยที่ดีราคาถูกและเป็นทางออกให้ชาวนาไทยแต่ถ้าอมาตมันยอมวางปุ๋ยชนิดนี้มันเจ๊งครับเข้าใจไหมครับมันก็ควบคุมชาวนาไม่ได้ครับใช่เพราะนั้นเราเนี่ยเสื้อแดงวันนี้เสรีการค้าประชาธิปไตยมันเกิดแล้วครับเรานี่แหละครับคือกลไกการตลาดถ้ากูจะซื้อสักอย่างมีปัญหาไหมเออนะคุณอยากซื้อสักอย่างเดี๋ยวผมวิ่งไปหาคุณถ้าเรารักกันจริงๆนะเดี๋ยวมันไปหากันจนได้ใช่นะฮะทีนี้ก็เลยเกิดตอนนี้เครือข่ายน้ำดื่มมิสเตอรีหรือร้านค้าที่เป็นเสื้อแดงตอนนี้เกิดเครือข่ายขึ้นแล้วแล้วเราก็วางนะฮะทักษิณสู้ในกรุงเทพปริมณฑลครับเริ่มกระจายไปต่างจังหวัดอย่างเช่นโคราชตอนนี้ก็มี2แห่งเดี๋ยวก็มีชื่อนะฮะระยองนะครับเริ่มมีไปแล้วหลายจังหวัดอยุธยาไปนานแล้วนะครับหลายๆจังหวัดที่เราต้องกระจายแบบนี้ได้ทั่วประเทศจะเกิดเครือข่ายการค้าของคนเสื้อแดงเป็นร้านขายของชำเออใช่เออร้านขายของชำไม่เข้าเซเว่นครับแต่ร้านขายของชำนั้นมีสินค้าและเครือข่ายของเซเว่นเครือหลุดพ้นจากกลไกอมาตนะฮะนี่คือการต่อสู้แนวเศรษฐกิจต่อไปนี้การซื้อของของคุณนอกจากจะฆ่าอมาตแล้วคุณยังทำให้คนเสื้อแดงแข็งแรงขึ้นด้วยถูกต้องสองเด้งครับแล้วใครจะมาทำอะไรคุณนะมันจะปฏิวัติรัฐประหารอะไรผมอะผมค้าขายใช่แค่ไม่สนใจเขาใส่ใจของพวกเราถูกฮะแล้วก็พยายามหน่อยคนนี้ทักษิณสู้ก็เลยมีแคมเปญท่านผู้ชมถ้าอยากกินจริงๆครับท่านผู้ชมจะไปรอซื้อตามตู้แช่เครือข่ายอามาตเขาไม่มีเพราะนั้นท่านผู้ชมหิ้วกลับบ้านเป็นแพ็คทักษิณสู้ก็ที่ก็บอกเอาทักษิณกลับบ้านไงครับก็เป็นแพ็คเลยฮะต้องซื้อเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าไปกระตุ้นอย่างนั้นแต่ผมบอกถ้าเอากันจริงๆนะช่วยกันนิดหนึ่งนะเราไปแช่ตู้แช่ที่บ้านหรือท่านแท็กซี่ก็จะได้หากระติกเอานะพยายามหน่อยหากระติกเย็นๆแล้วก็แช่แล้วเวลาใครขึ้นรถก็เชียร์ทักษิณสู้ให้มันกินไปด้วยนะฮะแล้วตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้านะฮะตอนนี้ขออัปเดตร้านค้านี่มีเกิดไอเดียทันทีเลยนะครับเออดีนะแท็กซี่หนึ่งคันเนี่ยคุณเอาถังน้ำแข็งแช่ไว้เย็นๆแล้วคุณก็เอาทักษิณสู้แช่ไว้เอาเครื่องดื่มอย่างอื่นแช่ไว้ลูกค้าขึ้นรถคุณขับนานๆลูกค้าหิวน้ำไหมเชิญครับดื่มได้ตังค์พิเศษนะไม่เลวนะ1คัน1รถจะช่วยกระจายสินค้าเสื้อแดงได้อีกนะครับลองดูนะเออจะได้ช่วยเอาน้ำดื่มมิสเตอรี่แช่ไว้นะหิวน้ำเชิญครับขวดละ10บาทก็ขายตามราคาปกตินะอย่าไปเอาเปรียบเขาคุณก็จะช่วย1คัน1รถโอ้โห1คัน1ล้านนี่แจ๋วนะฮะแท็กซี่1คัน1ร้านนะครับแล้วพี่น้องก็ได้รายได้เพิ่มถูกไหมนะแล้วก็ไปรับสินค้าจากไหนก็จากร้านค้าร้านค้าทั่วไปหรือติดต่อมาที่เบอร์น้ำดื่มมิสเตอร์ดีก็ได้ล้อเครื่องคุณเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างคุณจะช่วยกระจายสินค้าเราได้เหมือนกันนะเออมอเตอร์ไซค์รับจ้างตามวินตามคิวนะมีวางได้ครับแล้วก็ได้รายได้ด้วยนะเออมีส่วนต่างผลกำไรเยอะนะถูกต้องฮะโทรมาฮะสั่งมานะครับ0845424494แล้วก็0879384333นะครับน้ำดื่มมิสเตอร์ดีและทักษิณสู้ทักษิณสู้ครับแล้วมีเครือร้านค้าร้านค้านะครับอัปเดตนี้หนึ่งนะครับก็เป็นที่คลอง4นะครับลานจอดรถเป็นร้านค้าขายส่งนะครับนะร้านคุณโบหลังตลาด AC นะครับลำลูกกาคลอง4นะครับแล้วก็แยกลำลูกกาคลอง7เลี้ยวซ้ายทางทางบังคับนะครับติดต่อระหว่างธัญญากับลำลูกกานะครับร้านพี่กบนะครับร้านพี่กบชื่อร้านน้ำหวานน้ำหวานชื่อร้านน้ำหวานนะตรงลำลูกกาคลอง7ครับนะคนแถวนั้นรู้แหละ3แยกลำลูกกาคลอง7เลี้ยวซ้ายไปนะก็จะไปเจอร้านคุณน้ำหวานไปเขาบอกไปตั้ง9กิโลเมตร
ร้านกมเก้ามั้งครับประมาณเก้ากมเออประมาณนู้นชื่อร้านน้ำหวานครับอันนี้ผมไม่ได้ไปแล้วนี่ร้านใหม่ๆนะฮะครับมาก็มาร้านแซ่บอีหลีครับนะครับร้านของพี่เพนถนนเสมาฟ้าคามลำลูกกาคลองสองตรงนี้ใกล้หน่อยเลยปั้นน้ำมันไปนะครับสังเกตนี้เนี่ยมีตรวจสภาพรถยนต์แล้วก็ธงแดงนี่สังเกตง่ายครับง่ายๆเออพี่น้องของเราเนี่ยผมว่าติดธงแดงหลายคนมาปรึกษานะครับเราค้าขายเป็นร้านอาหารเนี่ยเราเป็นเสื้อแดงเรากลัวเสื้อสีอื่นไม่เข้าพี่น้องลองดูนะครับการตลาดวันนี้คุณต้องมีทาร์เก็ตชัดเจนนะเพราะเดี๋ยวนี้สินค้ามันเยอะการตลาดวงกว้างนี่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยเอาแล้วนะเขาเจาะสินเฉพาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านอย่างร้านขายบางร้านเนี่ยปักธงเสื้อแดงขายดีอ่ะคุณคือร้านกลางๆแล้วก็คิดเหมือนคนเสื้อแดงนะจะกลัวสำหรับลูกค้าที่เป็นเสื้อสีอื่นจะไม่เข้าลองมองมุมตรงข้ามดูครับคุณติดธงเนี่ยคนเสื้อแดงที่ไม่ทราบว่าคุณเป็นคนเสื้อแดงมีจำนวนเท่าไหร่เขาจะมาหาคุณทันทีอยู่ไกลอยู่ไหนเขาเทมาใช่ครับบางทีฮิวๆเนี่ยเขาจะหาร้านคนเสื้อแดงสักร้านนึงเนี่ยติดกัน3ร้านเนี่ยถ้าคุณมีธงยืนยันนะว่าเขาร้านคุณแน่แล้วหลักๆเนี่ยเสื้อขาวเขาไม่แคร์นะคุณจะแดงจะเหลืองเขาเข้าเออใช่เขาไม่เกี่ยวอยู่แล้วแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเสื้อขาวไงเขาเข้าอยู่แล้วโดยพื้นอ่ะโดยฝีมือและผลิตภัณฑ์สินค้าน่ะเขาเข้าอยู่แล้วแต่คุณจะเสียลูกค้าอันนึงอ่ะสีสลิมเนี่ยเขาไม่เข้าแน่นอนแต่ถามว่ามีสักกี่คนนะนั่นน่ะสิเท่าไหร่อ้าวกับลูกค้าจอดตรงที่เป็นคนเสื้อแดงใช่อย่างมั่นใจกล้าหน่อยฮะค้าขายลองดูฮะครับไม่งั้นน้ำดื่มมิสดีผมขายไม่ได้หรอกทุกวันนี้นะมันพิสูจน์อยู่แล้วอ่ะนะครับกล้าๆหน่อยแล้วร้านที่กล้าเขากำไรเพิ่มทุกร้านนะฮะติดตรงเปลี่ยนธงได้บ่อยๆ เลยเพื่อให้มันแดงไม่ซีดแดงเข้มข้นผมไปดูทุกร้านทุกวันนี้ก็ยังอยู่ครบไม่ว่าบ้านร้านกำนันฉะนะเป็นศูนย์อาหารคนเสื้อแดงกลายเป็นรถทัวร์วิ่งผ่านถ้าเสื้อแดงต้องจอดตรงนี้เลยจอดตรงนี้คือเป้าหมายเลยกลุ่มคาราวานคนเสื้อแดงที่เดินทางผ่านเนี่ยตรงนี้คือจุดบรรจบจุดนัดพบจุดนัดหมายใช่แล้วมันจะขายดีไหมล่ะยิ่งมีเทศกาลมีเหตุการณ์นะไปชุมนุมมนุษยยาเขามาเป็นคันเขาแวะร้านนี้ก่อนเป็นคล้ายๆจุดแวะของทัวร์ของเสื้อแดงเลยอ่ะใช่ใช่พวกเราก็สบายใจกันแล้วครับไปไหนเจอธงแดงนะเข้าไปเยี่ยมได้ทุกร้านนะครับมีร้านไหนครับร้านคุณบุญเติมส้นตำไดมอนด์นะครับหมู่บ้านไดมอนด์วิวลำลูกกาคลอง2ลำลูกกาคลอง2นะครับซอย9ฮะเข้าไปซอย9ครับก็ร้านคุณวันเพ็ญนะครับวัดลานนานะครับหมู่13วัดลานนาข้ามสะพานถึงลำลูกกาคลอง9นะครับตรงนั้นนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ลำพึงดอนเมืองนะครับแถวๆสำนักงานเขตดอนเมืองครับอันนี้เชียร์หน่อยนะอร่อยอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอยู่หลังไอ้เนี่ยฮะสำนักเขตดอนเมืองเข้าไปแล้วอ้อมไปด้านหลังธนาคารรู้สึกจะเป็นธนาคารกสิกรนี่ไงเนี่ยอ้อมไปด้านหลังฮะคุณเข้าไปงี้ปุ๊บแล้วมันจะอ้อมอย่างงี้แล้วอยู่ตรงด้านซ้ายเนี่ยอ๋อผมต้องไปเยือนแล้วก็ลูกชิ้นเขาทำเองลูกชิ้นไก่โบราณลูกชิ้นอะไรโบราณเลยคุณป้ากับคุณลุงขายของแท้ๆแล้วร้านเขาแน่นนะ3บ่าย3หมดแล้วนะโอ้ถ้าไปต้องไปก่อนเที่ยงเอาไว้อย่างนั้นถ้าตัดถ้าติดเที่ยงคุณรอคิวนานแน่สองจานนี่คุณเตรียมรอไว้เลยคุณอย่าไปกินถ้วยเดียวนะครับครับพูดแล้วเดี๋ยวผมจะแวะกินอยากไปกินอีกฮะแล้วร้านคุณสันติฮะโรงพยาบาลปทุมเวชนะครับซอยรังสิตปทุม4ซอย4นะครับเข้าไป300เมตรร้านอยู่ขวามือนะครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งฮะอันนี้ร้านชิ้นนี่ที่โคราชนะขยายความแล้วแต่ก่อนหน้านี้เราไปเปิดโคราชขณะนี้ก็เกิดเป็นอีกร้านหนึ่งแล้วนะคือร้านของคุณชินร้านชินนะอำเภอหนองหงฮะถนนบุรีรัมย์27ครับหมู่6เอางี้เลยอยู่เขาเรียกว่าอยู่แถวหัวทะเลตำบลหัวทะเลตำบลหัวทะเลนะครับเนี่ยนะก่อนเนี่ยเป็นร้านที่เราอัปเดตแถวนี้มีทักษิณสู้เลยน้ำดื่มมิสเตอร์ดีวันคุณจะเห็นว่าน้ำดื่มมิสเตอร์ดีเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่ขายน้ำดื่มครับแต่วัตถุประสงค์ของน้ำดื่มมิสเตอร์ดีคือการเจาะการสร้างเครือข่ายการค้าโดยเอาน้ำดื่มเนี่ยเป็นตัวนำแล้วขณะนี้ทักษิณสู้ตามแล้วถ้าเกิดเครือข่ายนี้เกิดขึ้นหมดพี่น้องที่ผลิตสินค้าเนี่ยก็จะอาศัยเครือข่ายเนี่ยครับตามกันไปผมอยากเห็นข้างหน้ามีเอ็นดีวางไปวางเอ็นดีไปวางอย่างนี้วิธีที่ไปวางเอ็นดีเขาจะวางตำร้านไหมฮะเพราะต้องดูตรงนี้คือเอ็นดีเขาแซงตำร้านเราแซงไปไกลแล้วใช่ผมกำลังจะบอกว่าเขาไม่ได้ใช้เครือข่ายการค้าตอนนี้ผลิตภัณฑ์สินค้าคนเสื้อแดงก็ได้นะเนี่ยร้านที่เราอ่านให้ฟังเนี่ยคุณเป็นลูกค้าเขาแล้วคุณมีผลิตภัณฑ์ผมก็คิดว่าเขาจะรับสินค้าของท่านไปวางช่วยกันจำหน่ายได้อยู่แล้วคือนี้เอ็นดีเนี่ยเขาขายตรงนะฮะอีกอย่างนึงไอ้มิสเตอร์ดีเนี่ยมันเป็นคล้ายๆยี่ปั้วซาปั้วที่เราต้องการทำแบบนั้นทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะผมต้องการให้
รายได้มันกระจายกับทุกคนครับคืออย่างยี่ปั้วก็ได้ซาปั้วก็ได้ใช่ไหมแต่อย่าง ND เนี่ยคุณเป็นคุณไปขายคุณได้ใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้เป็นเครือข่ายลักษณะคนละอย่างกันซื้อจากบริษัทเลยก็ได้คุณก็สั่งไปโดยตรงได้แล้วคุณก็ไปช่วยขายคุณก็มีรายได้คือรายได้เนี่ยมันต้องกระจายในกลุ่มคนเสื้อแดงมันถึงจะเข้มแข็งนะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นครับนะตอนนี้ก็นี่ก็คุยกันโดยละเอียดนะครับหายไปหนึ่งอาทิตย์หายไปหนึ่งเบรกเลยด้วยสามอาทิตย์เดี๋ยวแล้วไอ้นี่เอาไงฮะผมแจกผมแจกสิบเส้นเอสเอ็มเอสส่งมาแล้วกันเล่นสนุกกันเพราะว่าที่นี่ไม่เคยทำเลยทำในปากแมวแจกไปแล้วเหรอครับอันนี้ยังไม่เคยแจกเหรอเอาแค่10เส้นก่อนนะเอา10เส้นก่อนนะถ้าคุณโด่งสอยปล่อยลิสแบนมา10เส้นผมปล่อยสายซับสเปนเดอร์3เส้นกลายเป็น13รางวัล13รางวัล SMS เข้ามา SMS ไม่เดี๋ยวเราจะเช็คยังไงอ่ะ SMS SMS เข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาจะมีให้เราไหมก็ให้ก็มีฮะมีนะเราขอได้นะ SMS เข้ามาให้วงเล็บว่ามิสเตอร์ดีดีมั้ยน้ำดื่มมิสเตอร์ดีถามดีกว่าถามดีกว่าตั้งถามว่าอะไรเนี่ยถามว่าอะไรอ่ะที่โคคุณทักษิณไหมคุณทักษิณไหมเอาไหมอ้าวทักษิณเนี่ยเขาทักษิณเนี่ยคุณทักษิณทักษิณสู้เนี่ยคุณทักษิณอ๋อคุณทักษิณนี่เกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรส่งมาจบฮะนะครับอย่างนี้ผมว่าสลิ่มตอบไม่ถูกแน่คุณทักษิณเกิดวันที่เท่าไหร่รู้สึกจะเดือนนี้นะเดือนนี้เดือนนี้ปลายเดือนหลังวันที่25ครับ13รางวัลนะก่อนวันที่27เอาเออนะส่งมาแล้วก็13คนแรก13คนอ้าวเดี๋ยวดิแล้วซับเฟนเดอร์ยังไงฮะเดี๋ยวก็ส่งมานะฮะ1ถึง10ก็เป็นสายลิสแบนอ่า11 12 13ก็เป็นสายซับสเปนเดอร์อันนี้นะครับสายนี้นะฮะสายเนี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งทางไปรษณีย์ขอที่โทรไปถามหาที่อยู่นะครับเพื่อส่งไปรษณีย์นะครับโทรกลับไปถามนะขอสำหรับแฟนรายการดีทางไทยนะครับครับตอนนี้ก็ก่อนปิดเบรกตอนนี้นะครับมีเวลาสักหนึ่งนาทีก็คงจะชมคลิปครับนะเป็นคลิปของพรรคเพื่อไทยนะฮะที่ทำมาอธิบายนะครับปรากฏการณ์บางอย่างในประเทศไทยดูแล้วสรุปง่ายๆครับนะคลิปแรกวันนี้นะครับให้ชมเรื่องประเทศไทยได้อะไรจากการจำนำข้าวนะครับจบจากคลิปก็ขอญาติพักเบรกโฆษณาครับแล้วเจอกันในช่วงต่อไปครับประเทศไทยได้อีหยังจากนโยบายจำนำข้าวซาวน่าอยากเฮ็ดหน้าให้ได้คุณภาพสูงให้ได้ข้าวแซ่บผลิตข้าวได้หลายรายได้หลายบัดยามซาวน่าอยากเฮ็ดหน้าก็ต้องจ้างคนซอยเฮ็ดหน้าซื้อปุ๋ยซื้อยาขาแมลงจ้างรถไถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนบัดยามพอดเวลาเก็บเกี่ยวซาวน่าก็เอาเขาไปจำนำกับรัฐบาลผ่านโรงสีรับตรวจสอบการจำนำเขาในโรงสีและทกส.ก็จ่ายเงินให้ซาวน่าชีวิตร่วมเป็นอยู่ซาวน่านี้ขึ้นมีเงินเหลือส่งลูกเรียนมีเงินซื้อของห้างค้าเติบโตท่านชุมชนเติบโตจังหวัดก็สิเติบโตธุรกิจขนาดใหญ่ก็สิมีลูกค้ามีการลงทุนมีการพัฒนาเทคโนโลยีท่านประชาชนทุกคนร่ำรวยประเทศไทยเฮาก็รุ่งเรืองรัฐเก็บภาษีได้หลายคุ้มกับที่ลงทุนในนโยบายเงินจำนำเขา